ตื่นเต้นไหมขนาดนี้จริงจริงตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวผีมากๆเลยคือเป็นคนแบบคิดมากเรื่องผีอะไรอยู่แล้วอ่ะแล้วก็พอเป็นหนังผีของพี่จิมเนี่ยก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเราจะรอดไหมกับการดูหนังครั้งนี้ครับผมแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากดูครับเพราะว่ามันเป็นตึกร้างที่แบบว่าคนอยากรู้ว่าเอ้ยภายในตึกนั้นน่ะมีอะไรบ้างและอีกอย่างนึงคือผมรู้สึกว่าเราได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำอย่างเช่นแบบว่าการแบบทีมงานทุกคนต้องขึ้นไปชั้น47โดยการเดินอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะทุ่มเทหนังเรื่องนี้มากๆครับเคยดูผลงานของพี่จิมก่อนป่ะพวกนั้นอะไรดูครับผมติดตามหนังของพี่จิมมาตลอดนะครับตั้งแต่ลัดดาแลนด์แล้วก็ฝากไว้ในการเชิญแล้วก็เรื่องนี้ด้วยแล้วเป็นยังไงครับผมตอนแรกกลัวหนังเรื่องนี้ในเรื่องแรกเราจะเป็นกลัวผีอยู่แล้วใช่ครับจริงผมเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าคือผมน่าจะแบบดูยากอ่ะหมายถึงว่าผมก็ต้องแบบปิดตาอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกเพราะว่าหนังมันไม่จริงมันเป็นแบบคือได้อยู่แล้วสำหรับผมนะก็เรื่องเป็นเรื่องผีอะไรเงี้ยไอ้โดนตกใจไม่ใช่แบบร้องแบบตกใจโอ้ก็มีหลายดอกเหมือนกันครับผมให้ฝากชมที่กำลังดูครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะฮะมาดูเรื่องหนังเรื่องเพื่อนที่ระลึกนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับจริงๆก็มาอุดหนุนหนังไทยครับผมแล้วก็ใครที่กลัวผีเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวครับก็ไม่ต้องมาคนเดียวเอาคนอื่นมาด้วยนะครับผมครับตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ S นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับทางช่องจีนี15ครับผมแล้วก็ไลน์ทีวีนะครับ